ณผู้ชายคะขอโทษนะคะพอดีรองเท้าคู่นี้หนูลืมคิดลงไปในบินนะคะขออนุญาตคิดบินใหม่ได้ไหมคะบินก็คิดไปหมดละน้องเพิ่งมาบอกแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่ารองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่ฮะนี่เป็นความผิดของหนูเองค่ะงั้นหนูขอคิดให้เป็นราคาพนักงานนะคะพี่ไม่เอาละแต่ว่ารองเท้าคู่นี้ใส่ไปแล้วคืนไม่ได้นะคะนี่มันความผิดของน้องเองนี่ไม่ว่ายังไงรองเท้าคู่นี้พี่ไม่เอาละเอ้าคุณปู่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณไหมมีเรื่องอะไรเหรอจู๊ขอโทษค่ะเจ้านายพอดีเมื่อกี้หนูเบอร์ไปนิดหน่อยอะค่ะเลยคิดบินให้กับคุณผู้ชายท่านนี้ผิดไปอะค่ะจู๊เธอรู้ไหมคุณปู่เป็นลูกค้าประจำของร้านเราเลยนะคุณปู่คะต้องขอโทษแทนพนักงานของเราด้วยนะคะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะไม่เป็นไรครับอะไรไม่เป็นไรที่ความผิดของเขาเองนะไม่ว่ายังไงรองเท้าคู่นี้ผมไม่เอาละงั้นเดี๋ยวรองเท้าคู่นี้ผมจ่ายเงินเองไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะรองเท้าคู่นี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ค่ะมันเป็นความผิดของทางเราเองอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วพี่ผู้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับพี่ผู้รอผมสักครู่ครับงั้นเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนนะคะคุณปู่ครับผมจู๊จะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงขอโทษจริงๆค่ะเจ้านายพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะหนูก็เลยพอละไม่ต้องพูดละคราวหลังก็ระวังหน่อยนะค่ะฉันรู้ว่าที่บ้านเธอลำบากเงินเดือนเธอก็ไม่เยอะเดี๋ยวเงินนี้ฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะเจ้านายไม่ต้องพูดละรีบไปทำงานเถอะค่ะค่ารองเท้าคู่เมื่อกี้รุ่นแบบใบนี้เลยนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณฟู่ไม่เป็นไรจริงๆค่ะคุณเหมยเพื่อนส่วนเพื่อนนะค้าขายส่วนค้าขายวันนี้ถ้าคุณไม่รับเงินเนี้ยไว้วันหลังผมจะกล้ามาร้านคุณอีกได้ยังไงรับไว้เถอะครับขอบคุณมากเลยนะคะงั้นดิฉันคิดในราคาพนักงานนะคะก็ได้ครับคุณผู้ครับผมจองอาหารไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเย็นนี้เราไปคุยโปรเจกต์ให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องเลยอ่ะมีธุระต้องไปทำต่อแต่ว่าเราคุยกันแล้วนี่ครับว่าเย็นนี้เราจะไปทานอาหารแล้วคุยโปรเจกต์ให้เสร็จเรียบร้อยอย่าบอกนะครับว่าเป็นเพราะเรื่องเมื่อกี้อ่ะพฤติกรรมของคุณที่มีต่อพนักงานเมื่อกี้ทำให้ผมขาดความเชื่อมั่นในตัวคุณเรื่องเล็กแค่นี้คุณต้องทำขนาดนี้ด้วยครับใช่เรื่องเล็กแค่นี้แต่เรื่องเล็กๆมันสื่อให้เห็นคุณธรรมของคนการรู้จักให้อภัยมีน้ำใจและมีคุณธรรมสำคัญมากกว่าความสามารถของคนคนหนึ่ง